กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาไฟฟ้าของประเทศไทยให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ยังมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมรวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและเกิดการยอมรับจากชุมชนในพื้นที่เพื่อการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนตามพระราชบัญญัติมาตรา97มีข้อกำหนดการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าส่วนสำคัญคือมาตรา97วงเล็บ3กำหนดใช้เงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจัดเก็บมาจากผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ากว่า 1,000 รายในแต่ละปีมีเงินเข้ากองทุนกว่า 2,000 ล้านบาทการบริหารเงินกองทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักงานกกพ.จะเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่สำนักงานกกพ.เป็นผู้รับจ่ายและเก็บรักษาเงินกองทุนเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการใช้เงินกองทุนเพื่อให้การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นไปตามนโยบายสำนักงานกกพ.ได้กำหนดพื้นที่ประกาศตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากนั้นสรรหาคณะกรรมการกองทุนในพื้นที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา97วงเล็บ3ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในรัศมี 1-5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีครอบคลุมพื้นที่67จังหวัดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอนุมัติเงินจากกองทุนตั้งแต่ปี2555จนถึงสิ้นปี2563มีทั้งสิ้น494กองทุนมีโครงการชุมชนที่ได้รับอนุมัติ 57,847 โครงการรวมงบประมาณกว่า 26,200.90 ล้านบาทเกือบ10ปีที่ผ่านมากองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ทำหน้าที่ดูแลชุมชนที่มีโรงไฟฟ้ามีการใช้เงินเพื่อพัฒนาชุมชนในหลายด้านเช่นด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจชุมชนและด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแล้วยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน